พี่ถึกเป็นไงบ้างครับการจะตัวเองยืนบนสังคมจะหลับแล้วครับแต่ถ้าไม่หลับคือดูที่คนผู้ชมเราเนี่ยช่วยกันโพสต์มาเนี่ยอะไรนะผมชอบอันนี้มากเลยเนี่ยอ่านเรื่องความชิงทุนป่ะเงยหน้าบ้างได้เปล่าเนี่ยก็บอกว่าใช่เหมือนเอาลุงมาเป็นเด็กนักเรียนอ่านหน้าชั้นเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ว่าสอบตกผมเป็นพี่ถึกจดนี่คือจดคอมเมนต์ของคุณผู้ชมใช่ไหมไม่ได้จดว่านายกพูดอะไรใช่ไหมจดคอมเมนต์ครับอ๋อพี่ถึกแต่ว่าทุกครั้งเวลาที่นายกอภิปรายเอาหมายถึงชี้แจงตัวร่างงบประมาณเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นี้ไหมครับเขาก็จะอ่านไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นในยุคนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือในอดีตมันก็อาจจะมีประหลัดประเทศบ้างอะไรบ้างแต่สังเกตไหมฮะอันเนี้ยเขาจะพยายามแบบข้าราชการทำเนี่ยจะไปทำแบบอ้างเป็นยุทธศาสตร์ชาติใช่ป่ะทางยุทธศาสตร์ชาติสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านนั้นด้านนี้แล้วก็แผนงานอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาแล้วก็เอางานรูทีนของกระทรวงต่างๆเนี่ยนะครับยัดใส่เข้าไปใช่ป่ะยัดใส่เข้าไปเหมือนกับคุณบอกว่าอันนี้มันเป็นงานรูทีนของกระทรวงกีฬาอย่างเงี้ยกระทรวงท่องเที่ยวกีฬางานด้านกีฬาก็บอกว่านี่ส่งเสริมสร้างสุขพลานามัยอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะครับงบกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเสริมสร้างสุขภาวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแบบเน้นแพทย์แผนไทยสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะงบนู่นงบนี่ก็ใส่เข้าไปคือให้มันดูสวยให้มันเป็นยุทธศาสตร์ชาติเพราะมันบังคับกรอบของการบังคับของการเขียนมันไปเขียนอย่างนั้นแล้วก็ทำให้มันภาษามันสวยครับใช้คำโตๆตะกี้ผมอ่านมึงก็สงสัยว่าก็มีคนอ่านไอ้คนดูอะถามว่าอ๋อมีคำว่าเพศสภาพด้วยเหรอมีใช่นะมีสิทธิชนด้วยนะมีคนอยู่กับป่าด้วยนะอะไรบัณฑิตพันใหม่บัณฑิตพันไหนวะ บัณฑิตพันใหม่ก็ไปม็อบกันทั้งนั้นครับ แต่ว่าหลายคนคอมเมนต์แบบนี้ครับพี่ถึกเหมือนกับว่าสิ่งที่นายกพูดอ่ะเหมือนเป็นการขายฝันมากเลยเพราะว่าถ้าเทียบกับผลการทำงานในช่วง7ปีที่ผ่านมาแล้วแม้ว่านายกจะบอกว่าเอ้ยผมเป็นรัฐบาล2ปีกว่าๆเท่านั้นเนี่ยแต่คนดูก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะทำได้ปุกจิตสำนึกเนี่ยเพียบเลยแต่ก็มีปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรมอะไรต่างเนี่ยแบบกลับไปสู่คล้ายๆว่าภาคภูมิใจในความเป็นไทยเศรษฐกิจพอเพียงอะไรนี่เพียบคือมันเป็นการเขียนให้เข้ากับตัดเท้าเข้ากับเกือกให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติที่มันกำหนดมาความจริงมันไม่เขียนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมถ้ารัฐบาลในอดีตเนี่ยผมก็คิดว่าเขาไม่ได้เขียนผมก็ไม่ได้ฟังทุกสมัยนะแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้กันหมดนะอันนี้มันคือประเด็นที่ว่ามันบังคับให้ตัดให้เข้ากับเอางานประจำอ่ะที่จริงแล้วก็ทำอยู่แล้วเนี่ยเอามาตัดให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ